คะลูกของเรานะคะก็พบพาไอได้ตกอยู่ในสภาวะไวรัสนะคะไวรัสครองเมืองนะคะก็คือไวรัสโควิดนะคะช่วงนี้ก็คือต้องระวังกันหน่อยก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้านะคะที่มีไอที่มีตัวป้องกันนะคะไอน้ำก็ได้นะคะหรือว่าหน้ากากจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะตัวนี้มันจะเป็นผ้าที่แบบป้องกันไอน้ำนะคะแล้วก็พยายามพกเจลล้างมือตลอดนะคะเจลล้างมือเวลาที่เราจับเงินหรือว่าจับสิ่งของร่วมกับผู้อื่นนะคะเราก็ต้องป้องกันออกจากบ้านเราก็ต้องป้องกันด้วยการใส่หน้ากากทุกๆคนนะคะเวลาเข้าสังคมอย่างเงี้ยเราต้องใส่หน้ากากเพราะว่าทุกวันนี้นะคะการที่เข้าสังคมใครที่ไม่มีหน้ากากถือว่าเป็นคนที่แบบไม่ปกติเลยนะคะเป็นคนไม่ปกติก็คือคนที่ไม่กลัวไวรัสโควิดก็คือถ้าใครไม่กลัวตายก็คือถือว่าไม่ปกติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าสังคมทุกครั้งทุกวันนี้นะคะต้องใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะเพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากเข้าหากันก็คือความจริงใจต่อกันนะคะแต่ก่อนการใส่หน้ากากเข้าหากันก็คือความไม่จริงใจแต่ตอนนี้ใส่หน้ากากเข้าหากันก็คือความจริงใจต่อกันก็คือป้องกันโรคไม่ให้ติดต่อถึงกันแล้วก็ไม่ให้คุณติดต่อโรคจากคนอื่นนะคะเห็นแก่ส่วนรวมนะคะเห็นแก่ส่วนรวมบ้างนะคะอย่าเห็นแก่ตัวมากนักนะคะในช่วงนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะไปวาดรูปของพระแม่สุทินีเทวีเทพแห่งอสูรนะคะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่วันนี้นะคะเราจะใช้กระดาษ A4 นะคะกระดาษ A4 ที่เราเลิกใช้เสร็จแล้วนะคะเอามาวาดเราจะเริ่มวาดเลยนะคะเราจะใช้ดินสอแค่แท่งนี้นะคะดินสอแค่แท่งนี้แท่งเดียวนะคะเราจะเริ่มค่ะเราก็เริ่มวาดจากโครงหน้านะคะแล้วก็ชดานะคะว่าตรงพระไอ้ชดาพวกทรงเครื่องพวกเครื่องแต่งทรงผมนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะตามด้วยล่างนะคะลำคอลงมานะคะแล้วก็จะวาดตามสเต็ปนะคะเดี๋ยวเราค่อยเติมหน้าทีหลังนะคะเพราะว่าห่างหายจากการวาดภาพไปนานแล้วเพิ่งกลับมาวาดอีกนะคะตั้งแต่อยู่มัธยมนะคะวาดตั้งแต่อยู่มัธยมตอนนี้ก็10กว่าปีแล้วนะคะไม่ใช่จะ20ปีแล้วหรอนะคะก็เริ่มต้นวาดใหม่นะคะภาพก็อาจจะยังมาออกมาไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะค่ะอันนี้เป็นรูปนะคะกำลังจะวาดรูปของพระแม่สุทินีเทวีเทพแห่งอสูรเทพแห่งไวรัสนะคะไวรัสโควิด-19 นะคะเพื่อถวายอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านให้ท่านกลับสู่นรกภูมิไปสู่ภพภูมิของท่านนะคะแล้วก็ออกจากโลกมนุษย์นี้ไปภายใน3วัน7วันอย่าให้มาเยี่ยมโลกมนุษย์อีกต่อไปเลยนะคะก็คือจะมอบถวายให้แก่ท่านนะคะThank you.
ก็ได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะหลังจากที่เราวาดเสร็จนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราวาดเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะเราไม่ได้ใช้ดินสอ 2B นะคะมันก็เลยไม่ค่อยคูมเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะ